ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะเปิดมาเอ๊ะทำไมเจอเมื่อคนเดียวนะคะก็อาจารย์หัตถากำลังปฏิบัติภารกิจวนอยู่ที่ต่างประเทศนะแต่รับรองค่ะว่าในช่วงของเดือนมกราคมแบบนี้ของขวัญพิเศษที่ครัวหัตเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมีเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นของขวัญ นะคะสำหรับแฟนรายการทุกๆคนเลยถ้าใครพลาดไปนะแต่ละตอนหมูเสียใจมากๆแน่นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบนะของขวัญมีอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันแต่ว่าของขวัญที่เราทิ้งท้ายกันมาตั้งแต่ช่วงของข้ามปีเลยนะปลายปีที่ผ่านมานั่นคือไปที่มหามงคล2559นะคะซึ่งก็มีทั้งรูปพระพุทธปฏิหารจอมราชานะคะมีรูปครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยและนะคะหลวงพ่อทันใจค่ะซึ่งรอบปีที่ผ่านมาเราเองเดินทางว่าจะเป็นในเรื่องของการสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชานแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของโบสถ์ต่างๆนะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันสร้างโบสถ์กันนี่ก็ประมาณสัก6ถึง9โบสถ์ได้นะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยนะฉะนั้นรอบปีนี้แหละค่ะไปที่มหามงคลเป็นของคุณผู้ชมทุกคนแต่ว่าต้องส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะคำถามหรือว่าข้อความต่างๆก็ส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็มาลุ้นกันเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Facebook Fanpage ครั้งละ10ท่านด้วยกันนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แล้วหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะได้รับไปทินและด้านหลังก็มีลายเซ็นของครัวฐานนะกำกับเอาไว้เป็นของแท้แน่นอนนะคะส่วนเบรกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นภาพในเรื่องของการประมวลนะการเททองหล่อหลอมองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาแล้วไม่เชื่อว่าในช่วงของต้นปีหรือแม้กระทั่งข้ามปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านได้มีโอกาสนะคะได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชาแล้วก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันค่ะที่ได้รับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นประสบความสำเร็จก็มีบางคนก็เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานหรือว่าการเดินทางเองก็ตามแต่เชื่อไหมคะว่ากว่าที่จะเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาได้เราใช้เวลานะรอคอยมหาบุญพลังบุญเนี่ยประมาณปีกว่าๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆภายในเวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเราก็สามารถที่จะสร้างองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาได้สำเร็จนะคะในส่วนของฐานในการหล่อหลอมนะเราก็ได้เดินทางไปที่วัดจระเข้ใหญ่ที่สุพรรณการนะคะก็ได้มีการทำพิธีค่ะพุทธาเทววิเศษนะคะแล้วก็รวมไปถึงหล่อหลอมฐานพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันซึ่งมีขนาดประมาณ 2.5 เมตรแล้วก็ฐานเนี่ยแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันคือฐานล่างแล้วก็ฐานสิงห์นะฉะนั้นเนี่ยณวันนั้นเองผู้คนหลั่งไหลกันมาเยอะมากนะคะที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมที่ได้ร่วมบุญกับ Miracle Channel มาเราได้มีโอกาสนะได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งตั้งแต่เริ่มแรกของการเททองหลังจากนั้นมาก็ได้มีการสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่วัดจระเข้ใหญ่กันดีกว่าค่ะนี่ค่ะชาว Miracle Channel นะคะวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นวันดีค่ะฤกษ์งามยามดี12สิงหาคมนะคะที่เราทุกคนนะได้มีโอกาสค่ะมาร่วมพิธีเททองหล่อในส่วนของฐานองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันนะคะณวัดจระเข้ใหญ่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของพิธีนั้นหลายๆท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยมากมายทีเดียวมีทั้งคุณแม่นะมีทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านก็ได้มีโอกาสนะเดินทางมาเพื่อที่จะมากราบครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนหลังจากพิธีนะคะวันนี้เองก็จะมีในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็พิธีหนุนท่านกุมารสิทธิโชครวมไปถึงวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าวิเคราะห์ทะเบียนรถนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะข้างขันครูเองก็ตามเราก็จะนำเข้าสู่ในส่วนของโครงการในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชานั่นเองนะคะบรรยากาศวันนี้เข้มขลังมากค่ะแล้วมันก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าอาจารย์ฐานเลขาจิตซึ่งท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุวันนี้อาจารย์ตั้งใจค่ะที่อยากที่จะได้มีโอกาสนะคะทั้งเสริมสิริมงคลให้กับแม่ลูกแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้มีโอกาสในส่วนของการสร้างหรือว่าหล่อฐานพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่เองถ้างั้นเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะThank you.
้งจิตให้เป็นสมาธิเราจะมีโอกาสได้ร่วมบุญถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงแล้วครูบาอาจารย์ด้วยตัวเองค่ะครับใกล้แล้วนะครับอีกสักเล็กน้อยนะฮะใกล้จะได้เริ่มที่อาจารย์กำหนดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากอาจารย์สักครู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับเราจะเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปจุดเทียนชัยนะครับที่บริเวณประรามพิธีนะครับThank you.
ตังอังเทวนังอายมังอารังได้รถไปในสยามเฮ็ดตั้งงานของดีประจำและพิธีสีอารังเทวนังอารุวันนี้วันแม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในงานนี้เราจะเห็นคุณแม่พาคุณลูกมาเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อน้องค่ะชื่อถนอมสุขพึ่งคุณแม่คุณแม่ถนอมใช่ไหมคะแล้วคุณลูกชื่ออะไรชื่อสีรักสุขพึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อฟอยค่ะฟลอยนะวันนี้คุณแม่ตั้งใจที่จะมาที่งานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะติดตามอาจารย์ถามมานานหรือยังคะค่ะก็2ปีแล้วค่ะพี่แต่พี่ดูรายการมาตลอดติดตามรายการตลอดแล้วเพิ่งมาปีนี้ตั้งแต่วัดอะไรนะที่สักแก้วอะค่ะแล้วพอพี่ได้ลายเซ็นไปพี่ก็หัดเขียนจนคือปากกาหมึกหมดเป็นด้ามเลยแล้วมันก็มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแบบหน้ามือจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้ววันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาร่วมกันในการหล่อพระพุทธบาทแห่งจำราชันด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็คนมากันเพียบเลยก็เห็นแล้วแบบยังไงอ่ะเรามีความสุขอ่ะที่ศิษย์มีครูแบบเยอะมากเห
ีใจพี่ดีใจพี่ได้มาค่ะแล้วครบรอบของธนจิตเราด้วยวันนี้แล้วสำคัญอยากจะให้ฝากถึงอะไรสักนิดนึงดีกว่าค่ะรักและเคารพอาจารย์มากๆศรัทธาอาจารย์มากๆค่ะแล้วก็จะติดตามกันเป็นจิตในคิวแบบนี้ต่อไปพี่ดูรายการทุกวันทุกเย็นพี่คือพี่ขายหมูปิ้งอะเนาะพี่นั่งเสียบหมูพี่ก็อยู่หน้าจอทุกวันดูหนูกับอาจารย์ทุกวันค่ะค่ะเอาล่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีความศรัทธาในครูบาอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะขัตติยาพรค่ะขัตติยาพรเนาะเห็นบอกว่าติดตามอาจารย์ถามาตลอดเลยค่ะไปนั่งกระสินไฟตั้งแต่แรกเลยไปรู้สึกจะเป็นครั้งที่2ครั้งที่2ก็ได้มีโอกาสได้กระสินไฟมาแล้วก็ติดตามมาทุกงานค่ะถ้ามีโอกาสวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่มางานวันนี้ดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็คือส่วนมากก็จะทำให้แบบว่าลูกศิษย์ลูกหามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่คนที่ตกทุกข์ได้ยากท่านก็ยื่นมือเข้าไปช่วยพร้อมกับแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาแบบว่าศิษย์มีครูของอาจารย์ทั้งหลายต่างทยอยเข้ามาช่วยอาจารย์แรงในวันนี้ก็คือเป็นวันแม่ก็มาร่วมงานกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็คือพี่ง่ายว่าถ้ามีโอกาสก็จะติดตามอาจารย์ไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์แนะนำก็มีแต่ว่านำพาให้ชีวิตที่พบกับปัญหาอุปสรรคก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะเห็นการประมวลภาพนะคะในการหล่อหลอมองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีบางคนได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพุทธปาฏิหาริย์หรือแม้กระทั่งวันงานนะคะแห่พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนี่ยหลายคนนะบอกว่าปลื้มปิติหลายคนน้ำตาไหลไม่รู้ตัวค่ะบางคนบอกว่าไปขอพรไปกราบไหว้มาได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งดีๆแล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะที่ทางรายการมอบให้นะคะกับทุกๆท่านนะอย่างน้อยๆบางท่านบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาไม่เคยทราบเลยนะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบางคนเพิ่งจะติดตามชมรายการกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็จะได้ทราบกันนะคะว่าองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนี่ยเป็นโครงการที่เราทุกคนได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมเวลาใครเดินทางไปไหนมาไหนนะคะขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาไปขอพรได้แล้วก็อย่าทิ้งนะคะเดินทางไปแล้วเนี่ยไปกราบไหว้ไปขอพรแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมที่นั่นด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นหลังจากนี้ก็คงจะได้เป็นสถานในการปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งได้ไปนั่งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกันเร็วๆนี้ด้วยนะก็คอยติดตามกิจกรรมก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็บอกว่าศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์ฉะนั้นเมื่อเรามีจิตที่ศรัทธามุ่งมั่นแล้วเนี่ยคิดดีปฏิบัติดีแล้วก็เลยรวมไปถึงนะในเรื่องของการบอกต่อๆบอกบุญต่อๆกันด้วยนะคะนี่คือองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ยิ่งใหญ่ของ Miracle Channel นะคะที่แฟนๆรายการแล้วก็รวมไปถึงทางรายการได้ร่วมกันผนึกกำลังสามัคคีธรรมได้เกิดขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นในรอบปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างเรื่องของพลังบุญเรื่องของสามัคคีธรรมนะก็คอยติดตามกันก็แล้วกันรับรองนะคะว่าในครัวถากลับมาเนี่ยต้องมีเรื่องราวมากมายมาเล่าคุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วก็คงจะได้มีแพลนกันแหละว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแต่ละเดือนหรือแม้กระทั่งแต่ละอาทิตย์เองจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะแต่อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปทีมหามงคล2559ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606เราจะมาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีกันใน Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Miracle Channel TVประกาศรายชื่อนะครั้งละ10รายชื่อก็ไปลุ้นกันก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าถึงสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ